Thailand Smiles with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland Gourmet Market Cafe Amazon และช่องทางออนไลน์ชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงตอนนี้เราติดตามพี่หวันเจ้าของไร่ชาป่าเมี่ยงที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูงตั้งอยู่ที่ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งแต่เดิมชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มีอาชีพปลูกต้นเมี่ยงหรือชากินใบกันมาอย่างยาวนานเมื่อพี่หวันตัดสินใจมาซื้อที่ดินที่นี่การปลูกต้นกาแฟในไร่ชาป่าเมี่ยงจึงเริ่มต้นขึ้นจากความคิดที่ว่าไม่ต้องการตัดต้นไม้เดิมเพื่อเพาะปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งกาแฟนั้นสามารถปลูกให้อยู่ร่วมกับป่าได้ดังนั้นการทำกาแฟแบบอินทรีย์ในพื้นที่ต้นน้ำแบบนี้จึงตอบโจทย์คนรักธรรมชาติในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและรักษาความสมบูรณ์ของต้นน้ำตั้งแต่ต้นทางนั่นเองครับเอมันนี่กับต้นกาแฟพวกนี้เนี่ยเป็นต้นที่มีอายุอยู่สักประมาณ10ปีนะครับแต่ว่าที่นี่เราปลูกมาร่วม20ปีแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยกาแฟเรายังไม่มีความชำนาญแล้วก็จะไม่ได้ปลูกเยอะปัญหายุคแรกๆเนี่ยก็มีปัญหาเยอะด้วยความไม่เข้าใจด้วยความไม่รู้เช่นเวลาปลูกบางทีเราก็ปลูกแล้วพอถึงอายุประมาณ 2-3 ปีกาแฟก็เริ่มจะตายหรือว่าแคะแกนไม่โตให้ปุ๋ยยังไงก็ไม่โตเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่ากาแฟจริงๆนะตอนปลูกเนี่ยต้องระวังไม่ให้รากแก้วเนี่ยมันคดงออย่างนี้นะต้องให้มันตรงๆแต่พอมันงออย่างนี้ปุ๊บเวลาปลูกไปเข้าปีที่3ปีที่4เนี่ยกาแฟจะไม่โตละมันเหมือนกับรากมันไม่ได้ลงไปในดินที่ลึกมันกลับชี้ขึ้นมาบนฟ้านะงอขึ้นมาข้างบนดินอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กาแฟเนี่ยโตไม่ได้เต็มที่ปัญหาอุปสรรคหลายอย่างตอนแรกๆที่เราทำก็เช่นโรคประจำตัวของกาแฟก็คือราสนิมนะซึ่งในยุคนั้นก็ยังมีราสนิมซึ่งเราเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเราจะดูแลมันยังไงป้องกันมันยังไงแต่ตอนนี้แต่ด้วยวิธีการทำแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิกและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยหลากหลายมากทั้งเรื่องของชนิดพันธุ์ต้นไม้ต่างๆก็จะทำให้ไอ้โรคหรือแมลงที่จะมารบกวนกาแฟเนี่ยมันมีตัวแชร์หรือมีตัวเฉลี่ยออกไปนะครับคือมันเป็นไอ้เชื้อราที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละถ้าเหมือนคนที่พออ่อนแอปั๊บก็จะเป็นไข้หวัดต้นกาแฟก็เหมือนกันถ้าเวลาต้นกาแฟที่มีความอ่อนแอมันก็อาจจะเกิดโรคต่างๆรวมทั้งราสนิมได้ง่ายทีนี้เรามาดูกันในเรื่องการดูแลแล้วก็บำรุงต้นกาแฟนะครับคือที่นี่เราเป็นระบบ EC อยู่แล้วส่วนใหญ่หลักๆของเราก็จะใช้ปุ๋ยที่เราทำขึ้นมาเองคือปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็ได้จากหนึ่งวัชพืชนี่แหละแล้วก็ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเราก็เอาพวกเนี้ยไปหมักกับขี้วัวแล้วก็ไอหัวEM หัวจุลินทรีย์เพื่อช่วยการย่อยสลายหลังจากนั้นแล้วเราก็เข้ามาใส่ตามโคนต้นกาแฟต่างๆอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่มีการทำกาแฟเนี่ยเราจะได้เปลือกกาแฟที่เราปอกออกมาเนี่ยเยอะมากไอ้เปลือกกาแฟเนี่ยที่มันสุกแล้วสีแดงๆนะครับเราก็ปอกมาเสร็จแล้วเราก็เอาไปหมักทำปุ๋ยเหมือนกันถึงฤดูนึงเราจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งต้นเพื่อให้กาแฟเนี่ยได้แตกกิ่งใหม่
ต้นกาแฟมันก็เหมือนคนนะครับถ้าต้นที่มันมีอายุนานๆเนี่ยเรียกว่าต้นมันแก่แล้วเนี่ยผลผลิตมันก็จะน้อยลงวิธีการเราก็คือตัดต้นนั้นตัดต้นทิ้งแล้วเดี๋ยวมันจะแตกเป็นต้นใหม่เขาเรียกทำหนุ่มทำสาวกาแฟก็จะทำให้ต้นกาแฟเนี่ยกลายเป็นต้นที่มีต้นอายุเป็นกาแฟอายุน้อยให้ผลผลิตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งพวกนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ในช่วง5ปี7ปีก็แล้วแต่สภาพต้นบางที่ก็อาจจะใช้ถึง10ปีตัดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการดูแลกาแฟที่ชาวสวนกาแฟเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องดูแลกันแบบนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับกาแฟเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นไม้ยืนต้นเป็นผลไม้นะฮะแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นนะครับกาแฟนั้นมีอายุได้ถึงเป็น100ปีถ้าเราดูแลเขาดีๆนะครับและรากเนี่ยยังสมบูรณ์ไม่โดนอะไรไปทำลายชาวสวนกาแฟเนี่ยถ้าได้ปลูกกาแฟแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูแลต้นกาแฟของเขาอาจจะ2ชั่วอายุคน3ชั่วอายุคนก็ได้จะแตกต่างกับการทำเกษตรแบบพืชล้มลุกนะพืชล้มลุกทั่วไปเนี่ยก็คือ3เดือนปลูกใหม่6เดือนปลูกใหม่4เดือนปลูกใหม่การดูแลสภาพพื้นที่เนี่ยจะแตกต่างกับกาแฟค่อนข้างมากกาแฟเนี่ยปลูกแบบไม้ยืนต้นเลยปลูกแล้วก็ดูแลโดยวิธีการใส่ปุ๋ยตัดแต่งต้นตัดแต่งกิ่งไม่มีการปลูกใหม่สภาพพื้นที่ก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์กว่าการปลูกพืชล้มลุกพืชล้มลุกเนี่ยเวลาจะปลูกใหม่ก็ต้องเคลียร์กันใหม่อาจจะมีการเผาทำลายเศษวัชพืชพวกนี้ซึ่งเป็นปัญหาของหมอกควันในช่วงฤดูร้อนอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากการทำพืชล้มลุกด้วยนะแต่ถ้าทำกาแฟแล้วปัญหาพวกนี้ไม่เกิดนอกจากเราไม่เผาทำลายวัชพืชในแปลงหรือในสวนกาแฟแล้วเนี่ยเรายังต้องป้องกันด้วยซ้ำหน้าร้อนเนี่ยรู้เลยว่าจะต้องทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟที่มันลามมาตามป่าทุกทิศทางเนี่ยพอมาถึงแนวกันไฟเนี่ยมันก็จะหยุดเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยเข้ามาในสวนกาแฟของตัวเองอันนี้เป็นที่รู้กันว่ากาแฟคนที่ทำสวนกาแฟเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคอยป้องกันไฟมันก็เหมือนกับช่วยให้กับพื้นที่ในการที่จะไม่โดนไฟป่าเนี่ยมันขยายมากขึ้นไปตามสวนกาแฟต่างๆทุกดอยนะส่วนนอกจากลาสนิมแล้วก็ยังมีนี่เห็นไหมครับนี่ลาดำนะฮะลาดำเนี่ยมาจากมดครับกาแฟอินทรีย์เนี่ยมักจะต้องเจอลาดำอย่างนี้นะครับลาดำเนี่ยมาจากมดที่ขึ้นมากินพวกเขาเรียกว่าเพี้ยหอยมันมีเพี้ยชนิดหนึ่งซึ่งมันจะอาศัยอยู่กับกาแฟดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งกาแฟแล้วเพี้ยพวกนี้ก็จะเป็นอาหารของมดดำอีกต่อหนึ่งมดดำขึ้นมาก็จะเอาพวกเชื้อราชนิดลาดำเนี่ยเข้ามาด้วยทำให้ต้นกาแฟเนี่ยจะมีเหมือนกับมีเชื้อราในการที่จะมาแย่งเรื่องของแสงแย่งเรื่องของปุ๋ยหรือแร่ธาตุที่จะมาเลี้ยงตามผลตามกิ่งก้านนะครับบางครั้งก็มาเคลือบใบจนใบเนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ก็ทำให้กาแฟอ่อนแอซึ่งจะส่งผลต่อรสชาติและคุณภาพของกาแฟต้นนั้นๆวิธีการแก้ไขของเราก็คือเราก็พยายามไล่หาวิธีไล่มดดำเนี่ยครับไม่ให้ขึ้นมาซึ่งในแนวทางของกาแฟอินทรีย์เนี่ยเราไม่ได้ใช้ยาเคมีฆ่ามันเราใช้วิธีพ่นเช่นเอายาฉุนมาพ่นเอาพวกพริก
หรืออะไรที่มีความเป็นกรดมีกลิ่นฉุนๆมาพ่นมาไล่มันซึ่งก็เรียกว่าได้ผลไม่ 100% แต่ก็สามารถชะลอหรือว่าสามารถยับยั้งเรื่องพวกนี้ได้บ้างนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของการเอาลามาฆ่าลาคือก็จะมีพวกเพาะลาเขียวขึ้นมาแล้วก็เอามาพ่นให้ลาเขียวเนี่ยเข้าไปทำลายลาดำอีกต่อหนึ่งนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการวิวัฒนาการพัฒนาไปเรื่อยถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็พยายามแต่งต้นให้มันสะอาดให้มันโปร่งพวกความอับชื้นพวกนี้มันก็จะช่วยได้ในเรื่องของเชื้อรานะครับที่น้อยลงก็เรื่องอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาของเกษตรกรก็คือตอนนี้คือเรื่องมอดนะครับมอดเนี่ยจะเป็นแมลงตัวเล็กๆที่จะมาวางไข่ไว้ในผลของกาแฟนะฮะตั้งแต่กาแฟเริ่มเป็นผลอ่อนๆแล้วมันก็จะอยู่กับผลกาแฟไปจนกระทั่งกาแฟสุกแล้วเราเก็บกาแฟพวกนั้นไปแต่เมื่อไปปอกออกแล้วเนี่ยกาแฟพวกนี้มันก็จะมีเนื้อที่โดนมอดกินไปแล้วถ้าในแนวของอินทรีย์เราก็ทำได้ตั้งแต่เริ่มกาแฟเริ่มจะออกดอกเลยก็คือหาตัวกับดักมาเอาไว้ให้มอดเนี่ยเข้ากับดักก็ช่วยเป็นการลดการวางไข่การระบาดของมอดในระดับแรกหลังจากนั้นมาเนี่ยนะเราในช่วงปลายฤดูก็คือเวลาเราเก็บกาแฟเนี่ยเราต้องเก็บทั้งเม็ดดีและเม็ดที่มีตำหนิเม็ดที่เป็นมอดรวมทั้งเม็ดที่เน่าอยู่ตามต้นเอาออกไปด้วยเพราะว่าถ้าเราเอาแต่เม็ดดีไปแล้วเม็ดเสียๆทิ้งเอาไว้เนี่ยไอ้เม็ดเสียๆพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อทั้งเชื้อโรคแล้วก็พวกไข่แมลงของต่างๆรวมทั้งมอดด้วยเราก็ต้องเก็บออกไปให้หมดส่วนเก็บไปแล้วเราก็จะเอาไปทำลายเช่นเอาไปแช่น้ำเอาผลกาแฟที่มีรอยเจาะของมอดเนี่ยไปแช่น้ำให้พวกไข่มอดเนี่ยฝ่อจมน้ำแล้วก็ตายไปหรือบางคนก็ใช้วิธีเอาไปต้มน้ำให้ร้อนๆแล้วก็เอาเม็ดกาแฟที่มีรอยเจาะของมอดเนี่ยลงไปต้มก็เป็นการทำลายวงจรของมอดไม่ให้ขยายพันธุ์ต่อไป